ผมไม่เคยขายกิ่งแม่นะปัจจุบันก็จมแล้วเพราะผมแทบไม่มีต้นใหญ่ขายแล้วเพราะว่าหลายคนก็อยากได้จากเราก็เพิ่งมีแบ่งกิ่งแม่ไปให้กับคนที่สนิทแต่ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยขายกิ่งแม่เลยคุณสงสัยหรือไม่ว่าเหตุใดเพชรบ้านนาจึงถูกยกย่องให้เป็นสุดยอดของต้นชวนชมในประเทศไทยนั่นเพราะเพชรบ้านนาเป็นชวนชมที่มีทรงต้นมีกิ่งก้านขนานกับพื้นออกดอกเต็มต้นเป็นสีชมพูอ่อนๆดูแล้วคล้ายกับต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ย่อส่วนลงมาเมื่อหลงไหลในเพชรบ้านนาเชงจึงเริ่มต้นสืบค้นที่มาที่ไปว่าเพชรบ้านนามีที่มาที่ไปจากไหนกันแน่ใน Google มีชื่อของคุณบุญเสริมกับคุณอนุชาซึ่งเป็นพ่อลูกกันทั้งคู่ตั้งชื่อสวนชวนชมของตัวเองว่าสวนชวนชมเพชรบ้านนาผมดูแล้วที่อื่นก็ไม่เห็นมีเหมือนแต่ผมเป็นคนที่เอามากับมือผมเองเนี่ยครับผมต้องมั่นใจที่สุดเลยแล้วผมไปเจอเนี่ยผมไปตั้งอยู่ตั้ง13ปี5เดือนนะเจอแค่3ต้นนะคุณลุงครับที่บอกว่าเพชรบ้านนามีที่นี่แห่งเดียวเนี่ยมั่นใจได้ถึงขนาดไหนมั่นใจคือเรียกว่าผมก็ดูมาแล้วทั้งประเทศเนี่ยมันหายากที่สุดนะครับนอกจากถ้าไม่ใช่นักค้นคว้าจริงๆแล้วจะไม่ไปเจอมันแน่ผมก็เป็นคนตั้งชื่อตัวผมเองตั้งชื่อตั้งแต่ตอนนั้นเราอยู่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกก็เลยตั้งเอ๊ะตั้งอะไรให้มันดูว่ามีเอกลักษณ์เราก็ถึงนึกถึงตัวอำเภอแล้วก็ตั้งว่าเพชรบ้านนาผมไปอ่ะพ่ออยู่ปีสุดท้ายพ่อไปมา10กว่าปีแล้วเราไปเมื่อเนี่ยของผมคนริมนี้นะคนกลางพ่อไม่เห็นแล้วค่ะไม่เห็นรูปไม่เห็นละใช่นี่ถ่ายที่เมืองตาอีประเทศซาอุขณะนั้นต้องย้อนไปว่าพ่อผมเนี่ยก็ไปทำงานอยู่ซาอุเหมือนกันซึ่งไปก่อนผมเนี่ยเป็น10ปีพ่อก็บอกว่าจะเอากิ่งชวนชมกลับมาพ่อก็เลยเอากิ่งอ่ะกลับมา 2-3 กิ่งเขากลับมาแล้วเราก็มาทำงานบริษัทต่อโดยที่อาจจะลืมเรื่องชวนชมไปแล้วพอกลับไปบ้านก็ไปเห็นกิ่งชวนชมที่ตั้งอยู่ข้างบ้านอ่ะก็ถามพ่อก็บอกอันที่เอามาไงมันตายเหลือกิ่งเดียวสายพันธุ์ครับนะคะสายพันธุ์อันนี้ลักษณะเด่นของเขาก็คือว่าลำต้นเนี่ยมีลักษณะเป็นแล้วโคนต้นนี่ใหญ่มากนะคะแต่ไม่ใช่เป็นลักษณะคอเด็กซ์กลมนะคะไม่ใช่ลักษณะโคดกลมไม่ใช่เราลำต้นตรงเสร็จแล้วพอขึ้นมาตรงยอดนั้นเป็นลักษณะประจำสายพันธุ์เขาจะต้องแตกเหมือนกับเป็นมงกุฎเป็นกิ่งฝอยอยู่ตรงกลางนะคะเป็นลักษณะเป็นคะแนนในเมืองไทยมีไหมครับแบบนั้นไม่มีค่ะยังไม่เห็นนอกจากที่นี่เท่านั้นนั้นก็คิดว่าคงที่เป็นที่นี่ที่ไปโชคดีนะคะแล้วก็โชคดีที่ผ่านกักกันมาโดยไม่ทราบคุณลุงทำได้ยังไงแหมทำเดียวทำอย่างเดียวคุณเกรงใจเลยแบบนี้ได้ต้นไม้ที่ดีเข้ามาอันนึงซึ่งต้องคนตาแหลมจริงๆค่ะถ้าใจไม่รักจริงนะผมก็ไม่เอามาแบบว่าผมไปหาพวกแคคตัสไปเห็นเขาก็เลยตัดเอากิ่งมาเนี่ยเอากิ่งแค่นี้เองกิ่งแค่นี้นะครับที่เอามาแล้วผมมาเลี้ยงอยู่ที่นั่นปีนึงอะแต่รากจะไม่ออกนะแต่แผลไม่มีแล้วผมเห็นรูปแบบของมันแบบนี้เป็นรูปแบบที่นิยมที่สุดหรือเปล่าครับเป็นฟอร์มที่นิยมที่สุดผมอธิบายอย่างนี้ฮะอาจจะเป็นลักษณะที่แปลกใหม่ในวงการใช่ค่ะคนถึงว่าสนใจกิ่งชวนชมที่คุณบุญเสริมพ่อของคุณอนุชาแอบนำเข้ามาปลูกมีลักษณะแตกต่างจากต้นชวนชมสายพันธุ์เดียวกันที่ได้จากประเทศซาอุดิอาระเบียนี่ก็เพชรบ้านนาครับบ้านนาเพชรบ้านนาครับครับแต่ว่าได้มาจากซาอุดิอาระเบียครับผมนะครับก็จากเมืองไหนครับที่ผมเอามาเนี่ยเมืองคามิสฮะสูงกันระดับน้ำทะเลประมาณ 3,000 ฟุตนะแสดงว่าที่นั่นเขานิยมเขาไม่มีคนเลี้ยงฮะมันขึ้นเองแบบแขกเขาไม่รู้คนที่นั่นไม่รู้อ๋อเขาไม่เลี้ยงกันฮะไม่มีฮะต้นไม้พวกนี้จะไม่มีพวกบ้านนะพวกบ้านแขกซาอุดีจะไม่มีต้นไม้เลยแต่พอไปเห็นแล้วปุ๊บรู้สึกว่ามันเป็นไม้ที่มีหัวใหญ่มากใหญ่เท่าถัง200ลิตรนะใหญ่มากเลยไปถึงต้นฮะที่นู่นแต่ทีนี้ต้นที่เห็นเนี่ยมันล้มอยู่นะครับล้มอยู่ยอดมันงอนขึ้นผมยังไปนั่งบนมันเลยมันใหญ่เท่าถัง200ลิตรผมไปนั่งไปห้างคุยกับเพื่อนนั่งอยู่บนต้นมันเลยแตกต่างผัวแตกต่างโดยส
ิ้นเชิงเลยเพราะถ้าเทียบกับพันธุ์ไทยเนี่ยพันธุ์ไทยก็เป็นกิ่งธรรมดาแล้วก็ดอกก็คนละอย่างนะฮะเพชรพนาจะดอกจะดกแล้วที่สำคัญคืออาจจะเป็นความโชคดีนะเพราะว่าหลังๆมาเราก็ทราบว่าคนที่ไปซาอุก็เอาพันธุ์จากซาอุมาอีกหลายต้นนะหลายอย่างแต่เพชรพนาเราโชคดีตรงว่าเขาเป็นไม้สวยใหญ่คือว่าถ้าเลี้ยงไปเนี่ยจากต้นที่ไม่สวยแต่ถ้าเขาโตปุ๊บรายละเอียดกิ่งเขาจะแตกรายละเอียดเองเขาสามารถสร้างความสวยให้ตัวเองได้มันถึงเป็นไม้อมตะด้วยลักษณะพิเศษของเพชรบ้านนาราวปี2539ถึงปี2540คุณอนุชาจึงขยายพันธุ์อย่างจริงจังทีแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันจะขยายยังไงมันจะขยายยังไงมันจะทำยังไงแต่ถ้าชนไทยเรารู้เพราะที่เราทำมันก็มีอยู่แล้วก็ตอนบ้างอะไรบ้างจนเราทำมาระยะหนึ่งมันก็เริ่มติดฝักเราก็ได้เริ่มได้ลูกจากมันมาก็เป็นจุดเป็นเพชรพนารุ่นแรกๆเราทำอยู่สักน่าจะ2ปีนะหลังจากนั้นถึงเริ่มออกสื่อออกทีวีก็เริ่มมาขอสัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็เป็นจุดกำเนิดของเพชรพนาระแสเพชรบ้านนาดังเป็นพลุแตกผู้คนต่างแตกตื่นกับไม้ชนิดนี้ยอมควักกระเป๋าจ่ายราคาแพงเพื่อให้ได้ครอบครองชมมันเป็นตลาดที่แปลกนะต้นไม้อะราคามันอยู่ที่คนขายนะคนบางคนบอกราคาเท่าไหร่ราคาไงบางคนบอกว่าผมมีไม่รู้จะขายไงราคาอยู่ใจคุณนั่นแหละใช่ครับมันไม่เหมือนแฟบสบู่นะหรือสินค้าอะไรที่ว่าเขาขายก้อนละ20บาทคุณบอกกูจะไปขาย100ไม่ได้แต่ชมทำได้นะชมให้พันเดียวกันเพชรพนาต้นเดียวกันแต่คนละทรงคนละราคาอาจจะต่างกันอีกต้นนั้นอาจจะ 2,000 อีกต้นละ 20,000 ก็ได้ให้ไซส์เดียวกันเลยนะมันเป็นไปได้หมดนะครับมันไม่จำเป็นต้อง 2,000 นี่ฮะมันมีชมพูแถบแล้วก็จางๆแถบทุกกลีบดอกอะช่วงแรกๆมีการขยายพันธุ์เพชรบ้านนาโดยทำออกมา5รุ่นเราจะเรียกรุ่น1รุ่น2รุ่น3เนี่ยเรียกตามปีที่เขาติดปีแรกชมปีแรกเลยใช่ได้เราก็เรียกรุ่นหนึ่งอันนี้ปีหนึ่งอ่ะเราจะได้ลูกจากเขาครั้งหนึ่งนะชมรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามเมื่อก่อนนี้มีประมาณ5รุ่นหลังจากนั้นก็ไม่ได้นับแล้วเพราะปีละครั้งมันก็เลยได้5รุ่นแต่หลังจากรุ่นที่6ไปเนี่ยเราเพาะปีไม่ได้เพาะครั้งเดียวคือเพาะหลายรอบก็เลยไม่ได้นับรุ่นเพราะใครมีต้นใหญ่สุดใหญ่กว่าเขาก็อาจเป็นรุ่นหนึ่งถ้ารุ่นหนึ่งปัจจุบันผมว่าน่าจะหายากเต็มทนเพราะส่วนใหญ่ถ้าจากผมเนี่ยไม้รุ่นแรกๆอ่ะไม้ราคาหลักแสนเนี่ยส่วนใหญ่ไปอยู่บ้านคนมีเงินบ้านเศรษฐีอ่ะบ้านเศรษฐีซึ่งจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้เปิดให้เข้าชมเจ้าของโรงงานกระดาษเจ้าของกิจการอะไรใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่เปิดตัวเขาไม่ต้องการให้ใครเข้ามาดูเขาต้นที่ราคาสูงๆเนี่ยจะไปอยู่บ้านคนมหาเศรษฐีว่ากันเรื่องของเมืองไทยโดยมนต์เสน่ห์ของเพชรบ้านนาทำให้คุณอนุชาผลิตไม้ไม่พอกับความต้องการของตลาดจนต้องมีการจับฉลากเพื่อให้คนที่โชคดีได้จ่ายเงินซื้อเพชรบ้านนาอาจจะเป็นเพราะเริ่มต้นเนี่ยมันมีน้อยว่าผมจะค่อนข้างตั้งราคาสูงมากเมื่อก่อนต้นประมาณคนลิโพเนี่ยขายอยู่ประมาณต้นละ 5,000 บาทต้องจับฉลากนะครับคือไม่ได้มีเงิน5บาทมาซื้อต้นเท่าคนลิโพ 5,000 ได้เราเคยจับฉลากฮะเราจับฉลากต้นเท่าลิโพเนี่ยประมาณเนี้ย100 ต้นนะฮะแต่ว่าทุกคนไม่มีสิทธิ์เลือกมาลงชื่อได้แล้วใครมาก็ 5,000 ก็จับได้เบอร์ไหนก็เบอร์นั้นแต่เราติดป้ายไว้100ต้นก็เป็นเริ่มต้นก็คนอาจจะฮือฮาก็คนก็ฮือฮาเอ้ยไม้อะไรแต่คนซื้อนะครับสมัยก่อนคนเรียกว่าจับฉลากคนก็แย่งกันจับนะฮะต่างชาติเขาสู้ราคาน่ะค่ะยิ่งใหญ่ยิ่งเขาอยากซื้อค่ะเราก็หมดไม้ไปกับพวกนั้นน่ะสุขสนนุ้ยก็หมดไปชุดนึงผ่านมากว่า30ปีแม้ว่าปัจจุบันเพชรบ้านนาจะไม่ได้มีราคาแพงเหมือนยุคแรกๆแต่ความเก๋าของทั้งคนและไม้เพชรบ้านนายังคงมีมนต์ขลังอยู่เสมอหลายคนเนี่ยเล่นต้นไม้ลืมนึกไปว่าถ้าต้นไม้ซาคุณเลิกเนี่ยพอเขากลับมาคุณนับหนึ่งแต่ผมไม่เลิกนะฮะเพราะว่าเรารู้ไม้ไปหลายตัวเนี่ยอย่างชมเนี่ย
ที่เราไม่เลิกได้เพราะอะไรชนชมเล่นทั่วโลกถ้าไปดูจะรู้ว่าทั่วโลกเขาเล่นเขาไม่ได้รู้จักเฉพาะประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่ตายก็ผมไม่เคยเลิกถึงราคาขายไม่ได้ผมก็ทำพอตลาดมันกลับมาเราก็ขายได้เพราะเรามีของจีนเคยมาเหมาเราทีใช่ไหมเหมาทีก็เกือบหมดสวนเมื่อก่อนที่ตรงนี้สิบไร่เป็นชนชมหมดพอจีนเข้ามาเขาก็ซื้อก็เราก็ต้องเริ่มทำใหม่แล้วว่าเราทำไปเยอะแล้วนะสิบไร่พอประเทศไต้หวันเข้ามาเขาก็ซื้อคือแต่ละประเทศมาเลก็เข้ามาซื้อเราไม่ใช่น้อยนะครับคนไม่รู้แต่บางคนไม่มีของเขาก็ไม่ไปซื้อคุณไงคุณไม่มีก็เลยไม่รู้ว่าตลาดชุมชนมันตายยังมันไม่ตายมันผัดกันซื้อไม้ต้นแรกที่นำเข้ามาถูกซื้อไปที่อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะก็คือว่าเจ้าของสวนหินเนี่ยแกเข้ามาชอบชุมชนนอกจากเพชรปานาแล้วก็ขอให้เป็นชุมชนยักษ์ญี่ปุ่นยักษ์อะไรเนี่ยที่เราตัดใจขายเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีหุ้นส่วนที่เล่าให้ฟังว่าเริ่มต้นเลยผมมีหุ้นเพื่อนๆ 4-5 คนทุกคนเนี่ยพอกระแสตกก็อยากเลิกไงอยากเลิกไอ้จริงผมคิดว่าชนชมมันไม่ตายถ้าส่วนตัวผมนะอยากขายก็ไม่เป็นไรไปขายผมก็ติดต่อก็ขายไปตอนนั้นขายไปเนี่ยจริงๆขายไปประมาณ 800,000 ที่จริงเราบอกไปล้านนึงนะเขาต่อประมาณ 800,000 เจ้าของใหม่ต้องสร้างกรงล้อมต้นเพชรบ้านนาเอาไว้เลยนะคะป้องกันคนที่จะมาขโมยตัดกิ่งเพราะไม้ต้นนี้คือแรไอเทมที่ใครๆต่างอยากมีไว้ในครอบครองเพราะว่ามูลค่ามันสูงไงฮะเขาทำเหมือนฝาชีอ่ะทำโครงเหล็กครอบเลยเขากลัวหายกลัวอะไรครับอย่างไรก็ตามค่ะด้วยต้นเพชรบ้านนาคือไม้อวบน้ำถ้าไม่เฝ้าสังเกตอย่างถี่ถ้วนต้นก็จะเน่าได้สุดท้ายเพชรบ้านนาต้นแรกที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการชวนชมก็ตายลงผมได้ก็คือตายต้นเขาจริงๆก็ตายเนื่องจากว่าเจ้าของเนี่ยเขาไม่มีความรู้เขาไปเลี้ยงไปครอบโดมครอบอะไรเขากลัวกิ่งหายเขาไปครอบมันล่มเกินไปแม้ต้นแรกของไทยจะตายลงไปแล้วแต่เรื่องราวของเพชรบ้านนายังคงเดินต่อไปนะคะเพราะคุณอนุชาเขาเสียบกิ่งจากต้นแม่เอาไว้เนี่ยกิ่งแม่เลยนะผมยกมาแล้วผมยังไม่ได้ยกกลับไปแต่ปกติมันไม่ได้อยู่นี่เนี่ยครับเนี่ยประมาณนี้ครับเนี่ยที่เสียบไว้ประมาณ 20-30 ปีเนี่ยผมเสียบตั้งแต่กิ่งต้นเนี้ยมันเท่านิ้วนี่อ๋อพี่อนุชาบอกหนูว่านี้เป็นตอไทยต้นเท่านี้ที่เสียบตอนนั้นเสียบยอดลงไปยอดเดียวอย่างนี้ค่ะเสียบยอดเดียวค่ะนี่ก็คือต้นแม่เลยใช่ครับต้นแม่กิ่งจากต้นแม่กิ่งแม่นั่นแหละต้องเรียกกิ่งแม่ใช่ครับวิธีหนึ่งที่น่าสนใจคือคุณอนุชาจะแยกเลี้ยงเพชรบ้านนากิ่งแม่ที่เสียบฝากเอาไว้บนตอไทยเขาจะไม่เอามารวมอยู่กับชวนชมชนิดอื่นๆเลยค่ะเพื่อป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์ให้ไม้ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดคงความเป็นเพชรบ้านนาที่มีลักษณะคล้ายต้นแม่มากที่สุดชนชมอ่ะมันสามารถข้ามพันธุ์ได้โดยแมลงคือแมลงเนี่ยเข้าไปผสมพันธุ์เช่นถ้าผสมกับซาอูเนี่ยเพชรบ้านนาส่วนใหญ่เนี่ยใบเรียบมันเขามีเอกลักษณ์เขาแต่ถ้าเกิดมาเรามาตั้งใกล้ๆกับพวกตระกูลซาอูเนี่ยดูง่ายๆนะ 80% คือใบมีขนถ้าใบนุ่มเนี่ยเรียกซาอูได้แต่ก็ไม่ใช่ 100% นะก็มีประมาณ 10-20% ที่ข้าจะไม่ใบไม่นุ่มแต่เป็นซาอูเพราะฉะนั้นถ้าเรามาตั้งใกล้กันบางทีเขากลายพันธุ์เองโดยแมลงถ้าเราผสมให้เขาอะไรเขาก็อาจจะกลายน้อยลงแต่บางทีแมลงเราห้ามเขาไม่ได้เขาผสมนะผมหลักการก็คือแยกเขาอยู่เพื่อไม่ให้เขากลายพันธุ์เขาอยู่กับเขาล้วนๆเขาผสมก็ผสมกันเองเพราะนั้นลูกออกมามันจะร้อยอยู่เชื้อมันจะร้อยคือออกมาค่อนข้างจะนิ่งถ้าเกิดว่ามารวมกันแล้วเดี๋ยวเราเสี่ยงเรื่องการข้ามพันธุ์พวกนี้นี่เป็นเหมือนแบบว่าเป็นจากรุ่นลูกแล้วไหมคะที่มาเป็นหรือว่าอ๋อจากต้นแม่ไงจากกิ่งแม่จากต้นแม่จากต้นแม่เราจะเอาลูกทำไม่ได้ไงจากต้นแม่ทั้งนั้นแหละครับค่ะเราไม่เคยต้นลูกมาพ้อต้นลูกพ้อไม่ได้เดี๋ยวคนมาเนี่ยจากกิ่งเนี่ยกิ่งแม่ทั้งนั้นเลยกิ่งแม่เพียงแต่ว่าอันนี้มันพ้อได้ดี
มันโรยฝังเมล็ดไปในนี้มันก็เลยติดกันอยู่อย่างนี้เพชรบ้านนาที่สวยดุจอัญมณีของคุณอนุชาจึงเป็นลูกไม้ที่มาจากกิ่งแม่ทั้งหมดค่ะซึ่งปัจจุบันก็ยังคงมีจำหน่ายให้กับคนที่รักสายพันธุ์นี้ในราคาหลักร้อยที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเพชรบ้านนาจากต้นแม่ค่ะที่ถูกขยายพันธุ์นะคะแล้วก็ถูกเลี้ยงเอาไว้อยู่ที่สวนของคุณอนุชาค่ะแล้วก็ยังมีแบ่งจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจอยู่นะคะแต่ก็จะเป็นต้นเล็กๆอย่างนี้นี่แหละค่ะอยู่ในกระถางแบบนี้นี่ขยายพันธุ์เอาไว้นะคะเชงเองก็ได้แบ่งปันจากคุณอนุชาไปส่วนหนึ่งค่ะเพื่อเอาไปขยายพันธุ์ต่อนะคะนี่ต้นนี้เป็นกิ่งตอมเพชรบ้านนาอ๋อนี่ต้นนี้โอ้สวยจังเลยหนูขวัญไม่ยากดูหน่อยอ๋อใช่อันนี้ไม่มีข้างหลังใบเป็นอย่างนี้ทุกต้นไหมคะทุกต้นเทพมนาส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้หมดนะค่ะบางทีไม่เป็นหนูว่าบางทีต้นอื่นไม่เป็นเขาก็เป็นมะเขาบางทีก็เป็นพันธุ์อื่นน่ะค่ะคือมันไม่ได้ข้อไม่ได้ข้อใหญ่อะไรหรอกแต่ว่าเทพมนาเขาที่ส่วนใหญ่ที่เขาถ้าจะดูถ้าคนไม่เป็นคือเกสรก็จะแลบๆหน่อยแต่ถ้าชนชมพันธุ์อื่นเขาจะไม่แลบสมมติว่าเราตอมปุ๊บเราเล็กๆเขาเอาตัดกิ่งรากออกให้หมดครับให้เหลือยอดเดียวเหมือนคนทำกิ่งสูงอะไล่ยอดขึ้นไปพอเราพอใจปุ๊บเราถึงปล่อยเขาแตกกิ่งต้องตัดไล่กิ่งอ๋อไม่ก็ต้องลิดออกให้หมดใช่อย่างนี้แต่ทีนี้เราลิดตอนเล็กๆอะเขาจะค่อนข้างหายไปได้ครับมันก็จะกลืนแผลใช่ครับเขาจะกลืนหายไปต้นนี้ก็มีเจ้าของแล้วมีแล้วผู้จัดการธกส.มีให้หนูบ้างไหมคะนี่เองไม่มีคุณอนุชาคือนักปลูกไม้ที่เป็นนักคิดเขาคือคนแรกที่ทำต้นชวนชมเพชรบ้านนาให้เป็นทรงต้นทรงยืนสูงนะคะจนกลายเป็นกระแสอีกครั้งกับทรงของไม้ที่มีลีลาลำต้นเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสายพันธุ์สุดเก๋าแน่นอนว่าการทำบ้านนาลักษณะนี้ทุกคนต่างยอมรับว่ามีความแปลกใหม่แล้วก็สวยงามมากค่ะเมื่อก่อนก็คือเราทำได้อย่างที่แปลกมาแล้วผมบอกเลยผมคนแรกของประเทศไทยทำที่ว่ายกสูงเนี่ยผมกล้าพูดเต็มร้อยแล้วผมคนแรกของเมืองไทยสาเหตุที่คิดได้แล้วทำทรงสูงเนี่ยเนื่องจากผมไปเจอโดยบังเอิญต้องเราทำชมไงแล้วมีอยู่ต้นนึงเราเปลี่ยนดินน่ะต้องยกขึ้นมาแล้วไม่อยู่ต้นรากมันไม่ค่อยแตกมันก็เป็นลำขึ้นไปผมก็เลยปลูกมันลอยๆเอ๊ะมันโตได้แสดงว่ามันโตผิวดินได้น่าเป็นจุดกำเนิดของทรงสูงที่ว่ายกกันทั้งประเทศไทยอ่ะผมคิดเจอคนแรกของเมืองไทยแล้วผมก็ทำเพชรบ้านนาทำทรงสูงไว้สี่ห้าร้อยต้นนะแต่ก็ขายหมดไงปัจจุบันก็คือไม่เหลือเมื่อก่อนเราก็กะจะเก็บไม่ให้ใครรู้นะแต่พอดีว่าความลับมันหลุดก็เลยกลายเป็นทำพันอื่นก็เลยทำทรงสูงยกกันเยอะแยะก็เป็นความภูมิใจผมว่าผมเป็นคนแรกที่คิดค้นเจอแล้วเราก็ทำทีแรกเราก็ทุ่มทำอยู่ 2-3 ปีนะที่ไม่ให้ใครรู้ผมจะให้ไปดูที่หนึ่งนะคือของผู้พันครับผมให้เขากับมือจริงแน่ที่ผมมีผมให้เขาคืออยู่ที่มากที่สุดดังนั้นเราเลยจำเป็นต้องมาที่นี่เพื่อยืนยันว่าใช่อยู่ที่นี่จริงแล้วก็ผมก็ไม่คิดที่จะปล่อยเหมือนกันไม่คิดที่จะให้ใครเหมือนกันเพชรบ้านนาทรงต้นเกือบทั้งหมดที่คุณอนุชาสร้างขึ้นมาย้ายบ้านไปอยู่ในค่ายทหารที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยพันโทณัฐวัฒน์บุตรคำขอแบ่งเพชรบ้านนาสายคุณอนุชาไปเลี้ยงไม่เพียงเท่านั้นพันโทณัฐวัฒน์ยังได้กิ่งแม่พันธุ์จากต้นที่นำเข้ามาจากซาอุดิอาระเบียอีก7ต้นด้วยค่ะก็มีในส่วนของกิ่งแม่ค่ะได้มาทั้งหมด7ต้น7ต้นท่านคุณอนุชาแจ้งว่าเป็นในส่วนของกิ่งแม่ที่แกเสียบไว้ประมาณ30ปีท่านก็ได้กรุณามอบมาให้ดังนั้นกิ่งแม่แท้ๆจากต้นแม่ที่ตอนนี้ตายไปแล้วครับค่ะก็อยู่กับผู้พันถึง7ต้นเลย7ต้นครับ7ต้นทางคุณอนุชาแจ้งว่าแกไม่เคยให้ใครครับนั่นน่ะสิคะครับแล้วทำไมผู้พันถึงยังไงถึงเอากิ่งแม่มาเลยซื้อกิ่งแม่คือต้องการอนุรักษ์สายพันธุ์นี้ไว้
ับค่ะตอนแรกเมียแกก็ไม่ให้ครับผมก็ไปจีบๆแกก็ชอบในส่วนของเพชรบ้านนาเสน่ห์ของเพชรบ้านนาก็คือลักษณะของกิ่งของเขาจะเป็นยิ่งโตมันจะยิ่งเป็นหนังช้างเหมือนเป็นหนังช้างในลักษณะนี้นะครับมันมีความเก๋าในตัวมันเองใช่ครับเป็นเสน่ห์ครับยิ่งนานวันยิ่งสวยครับต้นเล็กๆถ้าต้นเล็กๆก็จะดูขี้เหร่ครับแต่พอโตขึ้นมามันจะสวยทุกต้นเสน่ห์ของเขาเป็นไม้ที่ต้องใช้เวลาพอสมควรใช่ครับเพราะว่าจากที่ผมเล่นทวนชมมาก็ตั้งแต่ปี2549ค่ะครับครับแต่ก็ไม่ได้ก็เล่นสายพันธุ์เก่าๆมาตลอดค่ะแต่มาชอบบ้านนาก็เพราะว่ายิ่งเลี้ยงยิ่งโตมันยิ่งสวยครับเดี๋ยวขอดู7ต้นที่ว่าครับนี่ครับต้นที่1นี่ต้นแรกครับต้นที่1ก็คือเป๊ะเลยต้นแม่ยังไงอย่างนั้นใช่ครับอันนี้ก็ใหญ่ๆแล้วทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยใช่ครับก็30ปีอ่ะครับแต่ว่าเฮียแกบอกว่าเฮียนุชาแกบอกว่าแกไม่เคยเปลี่ยนดินเลยค่ะผมก็เลยเอามาเปลี่ยนอ๋ออันนี้คือเราเปลี่ยนดินแล้วเปลี่ยนดินแล้วแล้วก็พยายามจะเลี้ยงให้เขาโตขึ้นเรื่อยๆครับค่ะโตขึ้นเรื่อยๆก็คงจะอนุรักษ์ไว้นะครับก็แกก็เสียบไว้หลายพันธุ์ทั้งตอญี่ปุ่นตอไทยค่ะครับก็พยายามซื้อมาแพงไหมคะเนี่ยแต่ละไม่พูดถึงราคาดีกว่าครับราคาเรา มันเป็นผมว่าถ้าราคามันคงประเมินค่าไม่ได้แต่เฮียแกใจดีค่ะแกเฮียแกมีความกรุณามอบให้ครับราคานี้ไม่ต้องพูดถึงครับมันหาไม่ได้อยู่แล้วใครๆเวลาที่แบบสืบค้นแล้วจะเล่นเพชรบ้านนาก็อยากจะได้จากต้นแม่ทั้งนั้นเลยไปหาถึงไปหาถึงแหล่งอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีใครได้มาเยอะขนาดนี้นะคะครับเขาหมดแล้วแกก็บอกว่าให้มาหมดเลยค่ะแต่ให้ขายไม่ขายแน่นอนไม่ขายกิ่งแน่นอนเพราะว่าเจ้าของเขาก็ยังไม่ขายเลยครับเหมือนเขาส่งต่อมาให้อนุรักษ์ไว้อะไรอย่างเงี้ยครับครับไม่ขายแน่นอนครับก็ดูจะแค่ว่าก็อย่างมากก็เพาะเมล็ดค่ะเพาะเมล็ดแล้วก็อย่างต้นใหญ่ๆที่พันบอกเสียงเมื่อกี้อย่างต้นนี้อันนี้ก็ทางเฮียแกก็แจ้งว่าเป็นลูกของกิ่งพวกเนี้ยครับค่ะครับลูกกิ่งแม่ทั้งหมดแต่เกิดมาจากเมล็ดเนาะเมล็ดครับเมล็ดแต่สุดพ่อก็ถ้าจริงๆแล้วว่าแลบไม่แลบเฮียแกก็แจ้งว่ามันก็มาจากกิ่งพวกนี้เหมือนกันใช่อันนี้ไม่แลบไม่แลบค่ะไม่แลบเกสรไม่แลบแต่ก็คือมาจากกิ่งแม่มาเลยใช่ครับมาจากกิ่งเหมือนกันแต่บางคนเขาก็แจ้งว่าไม่แลบเขาก็แจ้งว่าไม่แท้อะไรประมาณนี้แต่พอดูแล้วเราผมว่าดูลักษณะของลำต้นดีกว่าครับลำต้นของใบดูเสน่ห์ของการพอโตขึ้นมาแล้วมันเป็นหนังช้างเขาใช่ครับความอลังการนี่ก็เมล็ดทั้งนั้นเลยนี่ก็เมล็ดเหมือนกันครับอันนี้แท้แน่นอนอันนี้ก็น่าจะแท้แน่นอนครับแลบเลยครับส่วนต้นเล็กๆพวกนี้ก็เดี๋ยวอนาคตก็เหมือนกันค่ะโอ้โหอันนี้ชอบจริงๆนะคะเยอะมากเลยแล้วมีทรงสูงด้วยที่กำลังเป็นที่นิยมของถ้าทรงสูงเดี๋ยวต้องไปดูทางนี้ครับเดี๋ยวต้องมาตอนนี้กำลังใช่ครับเป็นเทรนด์ฮิตว่าบ้านนาทรงสูงอันนี้เฮียแกก็ทำไว้หลายสิบปีแล้วครับค่ะหลวงก็ไปขนมาใช้หมดแล้วครับไอ้ที่สูงๆนะครับมาจากของแกหมดมีบ้านนาทรงสูงแท้ๆเยอะมากแต่ต้นที่แกประทับใจก็ใครจะเห็นว่าเอ้ยไม้ต้องมีแค่อูดต้องกิ่งรอบๆนี่ดูแค่3กิ่งดูลักษณะของเขาแต่จริงๆไอ้ลูกมันบางทีมันสวยกว่าแม่มันอีกใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ตรงตามตำราเป๊ะทุกอย่างเลยนะคะใช่ครับใช่แต่ดอกเขาเล็กนี่ดอกเล็กน่ารักมากอันนี้ก็เด็กอันนี้ก็ไม่ใหญ่ค่ะคู่นี้สวยมากคือเขาคือไม้เมล็ดอะครับมันไม่ซ้ำแน่นอนใช่มันไม่ซ้ำแน่นอนเชงเองก็ได้รับเพชรบ้านนาสายคุณอนุชาโดยได้รับจากมือคุณอนุชาโดยตรงเลยนะคะพร้อมทั้งได้ไม้สายพันนี้จากพันโทณัฐวัฒน์บุตรคำด้วยค่ะได้ความใจดีของพี่พันนะคะถามว่าเรามีต้นเพชรบ้านนาหรือยังเรามีแล้วค่ะแต่ว่าเป็นลูกไม้เล็กๆนะคะที่อยู่ในกระถางข้างหน้าก็ขอแบ่งจาก
คุณอนุชามาอยากจะไปลองปลูกไม่มีครับแบบนี้เลยเอานี้ไปลองผมว่า5ปีก็จะได้ใช้ไซส์ใหญ่ผู้พันใจดีมากนะคะกรุณาให้เอาของสวยไปเลยครับเอาแบบแลบๆไปเลยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเป็นลูกของใช่ครับแม่เลยเพราะผมก็มาจากสวนของคุณโอชาครับค่ะครับเป็นบ้านนาแท้ครับเสร็จแล้วก็เอามาแต่งเอามาอะไรให้มันเหลือสักประมาณนี้ค่ะครับไปปรับให้มันตรงนิดนึงค่ะครับไปปรับตรงนิดนึงน่าจะสวยอยู่เป็นของขวัญปีใหม่ในชีวิตปีนี้ที่แบบว่าหาไม่ได้เลยคุณนะคะครับครับผมครับผมโชคดีจังเลยไม่ต้องอิจฉานะคะทุกคนเชิญครับแล้วขอบคุณมากค่ะขออนุญาตยกไปเลยครับยกไปเลยครับยกไปเลยนั่นนะครับคือเดี๋ยวจะหาว่าหนูไม่ได้จริงโอ้ขึ้นรถเลยและนี่คือเรื่องราวความน่าสนใจของเพชรบ้านนาที่ The Spotlight เราไปติดตามมาให้ทุกท่านได้รับชมค่ะ